สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท่อประปาหลุดทำน้ำประปาไหลท่วมลานจอดรถจากกรณีที่เพจ Facebook ทีมงานตาเหี่ยว Eagle Eye Team โพสต์ว่าตึกสุทินเลียบคลองส่งน้ำใกล้ไทยวัสดุคนงานก่อสร้างทำท่อน้ำแตกในช่วงกลางคืนน้ำท่วมขังลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่พังเกือบทั้งหมดและรถยนต์อีกหลายคันที่จุดเกิดเหตุบริเวณลานจอดรถตึกสุทินแมนชั่นอยู่ริมถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยในที่เกิดเหตุน้ำที่ท่วมขังเจ้าหน้าที่ได้สูบออกจากพื้นที่จนแห้งหมดแล้วแต่ยังทิ้งร่องรอยคราบน้ำที่ท่วมขังติดบริเวณฝาผนังสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เจ้าของรถทยอยนำออกไปเกือบหมดแล้วโดยท่อที่เกิดปัญหาช่วงเมื่อคืนเป็นท่อน้ำประปา12นิ้วได้หลุดจากข้อต่อทำให้น้ำประปาไหลท่วมลานจอดรถเนื่องจากมีการก่อสร้างท่อบ่อพักขนาดใหญ่อยู่ข้างๆทำให้ดินซุดตัวและดึงท่อประปาลงไปด้วยโดยเจ้าหน้าที่ประปากำลังลงมือซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดน้ำให้ใช้เป็นปกติส่วนทางคนงานซ่อมแซมท่อประปาเล่าว่าท่อที่มีปัญหาเป็นท่อ12นิ้วหลุดออกจากข้อต่อเนื่องจากมีการก่อสร้างบ่อพักใหญ่ข้างท่อประปาทำให้ดินใต้ท่อประปาซุดตัวและดึงท่อประปาลงไปด้วยทำให้ท่อประปาหลุดจากข้อต่อจนเกิดน้ำไหลท่วมลานจอดรถดังกล่าวตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานตามปกติต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ